พี่น้องเอ๋ยเสียงแค่แย่งบอสินเสียงพี่แย่งบอลาวัฒนธรรมกะลอนคาได้เคี้ยงคูสีกะนวลขอเชิญชวนทุกท่านหันมาฟังการนำเสนอจากกลุ่มพีกีแบนเดอร์จำจีไว้มาสิขอไขกิจกรรมดีๆให้ท่านเบิ้งบัดนี้สิบอกถึงการออมเงินดำเนินทันสำหรับชื่นโดยการออมมาออมซ้อนหลายเด้ยอดแนวคิดเก๋ๆจากข้าวบริษัทใหญ่ฮิสโกเดอร์จอมซื้อไว้สีซอยแก่ดอกเรืองราวเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารทิสโก้จำกัดมหาชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านระบบนายประวัติสรรพคุณและระบบนายเจษฎาวงศ์มณีวันนี้พวกเรามาพร้อมกับคุณครูที่ปรึกษาคุณครูปิยพรสิริปิชาพันธ์ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาระบบขอนำทุกท่านเข้าสู่การดำเนินกิจกรรมต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้รุ่นที่5ของผมพิกี้แบงค์ได้เลยครับภายหลังจากการเข้ารับการอบรมสมาชิกกลุ่มได้นำทฤษฎีวัดรอยเท้าช้างมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทฤษฎีวัดรอยเท้าช้างหรือที่เรียกว่าเบนมาร์กิ้งเป็นกระบวนการบริหารที่มีกลยุทธ์เฉพาะตัวคือการเรียนรู้จากผู้อื่นโดยการเทียบเคียงอย่างมีระเบียบแบบแผนซึ่งเราได้นำรูปแบบค่าการเงินทิสโก้มาเป็นต้นแบบในการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ 1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดการจัดการทางการเงินที่ถูกต้องการสร้างวินัยทางการเงินที่เหมาะสมกับช่วงอายุและเทคนิคการออมในรูปแบบต่างๆที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวรวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ผู้อื่นได้แก่เพื่อนโรงเรียนชุมชนและสังคมในวงกว้างต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาเราจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น3กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1คือค่ายขยายผลความรู้ทางการเงินมีสมาชิกเข้ารับการอบรมทั้งหมด50คนเป็นแกนนำจากกลุ่มนักเรียนภายในโรงเรียนครับกิจกรรมที่2กิจกรรมการต่อยอดและเผยแพร่หลังจากการเข้ารับการอบรมสมาชิกทุกกลุ่มจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดโดยไม่จำกัดรูปแบบภายใต้สโลแกนเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสนอและกิจกรรมที่3การประกวดกิจกรรมต่อยอดเราได้เชิญท่านนายอำเภอกระนวลมาเป็นประธานในพิธีและยังได้รับเกียรติจากคุณกำพลสุริยะไกลผู้อำนวยการธนาคารทิสโก้สาขาขอนแก่นรวมทั้งทีมงานจากสมหวังเงินสั่งได้อำเภอกระนวลรวมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินผลการประกวดกิจกรรมต่อยอดค่าขยายผลความรู้ทางการเงินด้วยครับและความสำเร็จจากสิ่งที่เราได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา3เดือนสะท้อนจากผลการประกวดดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2สมุดบันทึกความเชื่อใจเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมพฤติกรรมการออมเชิญรับชมได้เลยครับครับผมจากวีดีทัศน์จะพบว่านักเรียนกลุ่มป้องกันสารเสพติดจะขาดความน่าเชื่อถือทางการเงินบ้างทุกครั้งที่พวกเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินผู้ปกครองมักคิดว่าเขานำเงินนั้นไปเสพสารเสพติดอยู่เสมอและเมื่อเขาไม่มีเงินทำรายงานส่งคุณครูก็จะเกิดปัญหาตามมานี่ก็เป็นตัวอย่างบทสนทนาระหว่างคุณครูกับนักเรียนครับสมาชิกจึงได้นำแนวความคิดสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายหรือที่เรียกว่าสมุดบันทึกความเชื่อใจมาเพื่อแสดงค่าใช้จ่ายของนักเรียนรวมทั้งเพิ่มช่องผู้รับรองพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์สอบถามครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้พร้อมทั้งได้เห็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นการนำนวัตกรรมสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายมาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมพฤติกรรมการออมได้อีกด้วยและนี่ก็คือสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดภายในเล่มครับผลลัพธ์คือนักเรียนไม่ได้นำเงินไปซื้อยาเสพติดนอกจากนั้นพวกเขายังสามารถลดค่าใช้จ่ายถึงคนละ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนและคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการก็ยังแนะนำให้พวกเขานำเงินไปฝากธนาคารอีกด้วยนอกจากนั้นพวกเรายังได้นำเสนอผลงานอีกหนึ่งผลงานก็คือการส่งผลงานเขาร่วมประกวดโครงการดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารางวัล MOE Award และพวกเรายังได้นำนวัตกรรมสมุดบันทึกความเชื่อใจไปเผยแพร่ในทุกจุดของอำเภอกระนวลที่มีการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งผลงานฟิตโมเดลสมาชิกกลุ่มได้นำแนวคิดกลับด้านหรือฟิตโมเดลซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการซื้อผัก
ที่มองเพียงราคาสินค้าไม่ได้แต่ต้องมองถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางและค่าเสียเวลาจึงทำให้เกิดแนวคิดแบบคิดกลับด้านวิธีที่1ไม่คิดแบบผู้ขายแต่คิดแบบผู้ซื้อหมายถึงผักที่เรามีหากนำไปขายอาจจะได้กำไรไม่มากแต่หากเราไม่มีเราจะต้องเสียเงินในการซื้อผักนั้นมากยิ่งขึ้นครับวิธีที่2พลิกฟื้นพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่เขียวขจีอุดมไปด้วยผักนานาชนิดการปลูกพืชผักนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สร้างความสุขเกิดสุนทรียภาพแล้วพวกเรายังนำเสนอแนวคิดนี้ออกสู่ชุมชนอีกด้วยครับริปที่3สิ่งที่เราเห็นเป็นขยะจำพวกกระมังกระติกและขวดน้ำสามารถดัดแปลงเป็นกระถางปลูกผักได้สมาชิกกลุ่มได้นำแนวคิดนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นกระถางปลูกผักเพื่อที่จะลดปริมาณขยะและเพิ่มพื้นที่ในการปลูกได้ด้วยและพวกเขายังมีความคิดที่จะเผยแพร่ไปยังชุมชนและโรงเรียนได้ทราบถึงข้อดีเหล่านี้ภาชนะเก่าๆนะครับที่แตกหักแล้วหรือใช้แล้วในแต่ที่บ้านจะเอามาปลูกมาทำมาใส่เป็นปลูกผักกันหน้าบ้านแล้วก็มีกระเพราโตนะครับผักชีนะครับแม้แต่พืชบางประเภทที่ใช้น้ำน้อยและมีประโยชน์ประเภทปลอกเปลือกนะครับก็ยังรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวบ้านมาปลูกกันปลูกนะครับเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมจำนวน 3,415 คนและประชาชนชุมชนตำบลหนองกรุงใหญ่จำนวน13หมู่บ้านหรือ3713ครัวเรือนเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียน 10% ของนักเรียนทั้งหมดนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และประชาชนชุมชนตำบลหนองกรุงใหญ่ปลูกพืชผักสวนครัวทานเองอย่างน้อยครัวเรือนละ4ชนิดครับและผลงานที่สร้างความประทับใจให้กับท่านคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งจนได้รับรางวัลชนะเลิศผลการประกวดกิจกรรมต่อยอดค่าขยายผลความรู้ทางการเงินคือแนวคิดซิจาฉบับมัธยมครับเกิดจากการที่ผู้เข้ารับการอบรมนำแนวคิดซิจาไปทดลองใช้ซึ่งมีเนื้อหาดังภาพต่อไปนี้ครับถึงแม้ทฤษฎีซิจาจะสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมแต่สมาชิกกลุ่มก็ยังมีความคิดว่าหากนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นเวอร์ชันสำหรับนักเรียนมัธยมโดยเฉพาะก็จะเกิดความคล่องตัวในการใช้งานแนวคิดนี้มากยิ่งขึ้นจึงเป็นที่มาของซิจาฉบับมัธยมดังนี้ครับโถที่1การตาย 55% โถที่2เก็บออม 10% โถที่3การเรียน 20% โถที่4แก้เสี้ยน 5% โถที่5แก้ตื่น 5% และโถที่6แก้เสร็จอีก 5% ครับซึ่งในกลุ่มยังมีการสำรวจไปยังหัวหน้าชั้นทุกชั้นภายหลังจากการประชาสัมพันธ์พบว่านักเรียนมีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติถึง 48% ของนักเรียนทั้งหมดและยังมียอดการเปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นสังเกตได้ชัดจากกราฟแสดงยอดนักเรียนที่เปิดบัญชีในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและนอกจากนี้พวกเรายังมีรางวัลชมเชยอีก4รางวัลได้แก่รางวัลที่1สื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการออกจากศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมรางวัลที่2สุขภาพกับการออกจากโครงงานพยาบาลโรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมรางวัลที่3การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเซฟสตางค์ใส่กระเป๋าจากกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 4มินิคอมพานีหรือโครงการสร้างรายได้เสริมเพิ่มมูลค่าก้าวสู่พอเพียงจากโครงการธนาคารโรงเรียนเป็นโครงการให้คำปรึกษาจากอบรมให้แก่นักเรียนผู้ที่มีความสนใจหารายได้ระหว่างเรียนและสิ่งที่พวกเราได้รับภายหลังจากการเข้าอบรมค่ายการเงินทิสโก้คือจิตสำนึกเรื่องการออมและการบริหารจัดการทางการเงินของตนเองและครอบครัวครับสำหรับผมคือทุกครั้งที่ผมทำการลงทุนผมไม่ได้มาแค่กำไรแต่ยังได้มาซึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆด้วยครับเพราะยังมีผู้คนอีกมากมายที่ควรได้รับโอกาสดีๆจากค่ายการเงินทิสโก้เราจึงขออาสาเป็นส่วนสำคัญที่จะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อและจะทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีและสุดท้ายนี้เราขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการท่านและท่านแขกผู้มีเกียรติท่านขอจากลาไปด้วยก็ลาบทนี้ครับลาเด้อคุณครู
ยัง